สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีข่าวสุดสะเทือนใจเมื่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลทำให้เกิดการสูญเสียทั้ง2ฝ่ายนับไม่ถ้วนซึ่งทาง Airsoft How To ของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามทาง Airsoft How To ของเรานะครับเลยถือโอกาสนี้เพื่อจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหน่วยพิเศษต่างๆของอิสราเอลมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนั่นเองนะครับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลและบุกยึดพื้นที่นอกเขตฉนวนกาซาไปหลายกิโลเมตรซึ่งอิสราเอลนะครับจำเป็นจะต้องเปิดปฏิบัติการ Operation Sword of Iron เพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสโดยการโจมตีทางอากาศและส่งกองกำลังรบภาคพื้นดินเข้าปราบปรามการต่อสู้ระหว่างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและกองทัพอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคนและก็ยังมีแรงงานชาวไทยบางส่วนที่ถูกจับกุมโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสข้อมูลของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้สูญหายยังคงมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลการอัปเดตณปัจจุบันมีคนไทยเสียชีวิตทั้งหมด21รายและถูกจับเป็นตัวประกัน16รายซึ่งข้อมูลหรือตัวเลขนะครับอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับเนื่องจากยังอยู่ในสภาวะของสงครามนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่อาจที่จะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่เป็นชุดข้อมูลของณวันที่13ตุลาคมปี2023ซึ่งชาวไทยกลุ่มแรกที่จะได้กลับมาถึงไทยนะครับจะมาถึงภายในวันที่12ตุลาคมปี2023นะครับทั้งนี้ทางเราขอแสดงความเสียใจต่อคนไทยที่เสียชีวิตและภาวนาให้คนไทยคนอื่นๆในอิสราเอลรอดพ้นปลอดภัยจากการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่ปัจจุบันทางการอิสราเอลได้ส่งกองกำลังทหารทั้งหมดจำนวน4กองพลพร้อมด้วยกองกำลังรถถังยานเกราะและกองกำลังทหารอีก31กองพันที่ประจำการอยู่ในพื้นที่นั้นๆก่อนหน้านี้แล้วตลอดจนการเรียกระดมพลกองกำลังสำรองเข้าต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสซึ่งกองทัพอิสราเอลได้ส่งกองกำลังทหารหน่วยต่างๆเข้ายึดพื้นที่คืนจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสรวมทั้งกองกำลังหน่วยพิเศษของอิสราเอลก็ได้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งหากจะพูดถึงกองกำลังรบพิเศษของอิสราเอลคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากองกำลังรบพิเศษของอิสราเอลเป็นหนึ่งในกองกำลังรบพิเศษที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในกองกำลังหลักสำคัญของกองทัพอิสราเอลซึ่งชื่อเสียงและวีรกรรมของกองกำลังรบพิเศษของอิสราเอลได้รับการกล่าวขานและถูกยกย่องจากกองกำลังรบพิเศษทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ภายในกองทัพอิสราเอลเองก็ตามดังนั้นวันนี้พวกเราจะถือโอกาสแนะนำหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิสราเอล IDF หรือ Israel Defense Force ทั้งหมดว่ามีหน่วยรบพิเศษอะไรบ้างกองกำลังหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิสราเอล IDF Special Force กองทัพอิสราเอลเองมีกองกำลังหน่วยรบพิเศษอยู่หลากหลายหน่วยแต่ละหน่วยต่างมีขีดความสามารถสูงและเฉพาะด้านแตกต่างกันออกไปตามขอบเขตของภารกิจที่หน่วยนั้นรับผิดชอบโดยหน่วยรบพิเศษต่างๆของกองทัพอิสราเอลมีดังนี้ Alpinist Unit Alpinist Unit คือหน่วยรบพิเศษอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งเมื่อปี1983และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญบนภูเขาสูงหรือ Mountain Warfare และการรบในสภาพแวดล้อมหิมะหรือ Snow Warfare ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยความยากลำบากหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มักประจำการอยู่ทางตอนภูมิภาคเหนือของอิสราเอลรอบภูเขาเฮอร์เมนOikis Unit คือหน่วยรบพิเศษอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งเมื่อปี1974หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกและการใช้สุนัขสำหรับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายภารกิจค้นหาและกู้ภัยรวมถึงภารกิจเฉพาะด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้สุนัขหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกและการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสุนัขถือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่รวมพลคนรักสุนัขเข้าไว้ด้วยกันมากที่สุดยาวทามยูนิตคือหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรืออิสราเอลที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจใต้น้ำลึกทั้งภารกิจค้นหาและกู้ภัยและภารกิจวินาศกรรมใต้น้ำ Skylark Unit และ Moran Unit Skylark Unit และ Moran Unit ทั้ง2หน่วยรบนี้เป็นหน่วยรบพิเศษของกรมทหารปืนใหญ่ที่214หรือ214 Davis Link Artillery Regiment สังกัดเหล่าทหารปืนใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อากาศยานและคนขับสำหรับการสอดแนมและลาดตระเวนเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งของเป้าหมายให้กับกองกำลังฝ่ายเดียวกันMaglen Unit 212 Maglen Unit 212คือหน่วยรบพิเศษอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งเมื่อปี1986มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจในแนวลึกของข้าศึกโจมตีหรือทำลายเป้าหมายสำคัญและรวบรวมข่าวกองอีกทั้งยังเชี่ยวชาญในภารกิจการต่อต้านรถถัง
รือ Anti-Tank Warfare และการแทรกซึมอีกด้วย E-Ghost Unit 621 E-Ghost Unit 621คือหน่วยรบพิเศษอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งเมื่อปี1995และเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความชำนาญพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลาดตระเวน Reconnaissance และสามารถปฏิบัติภารกิจในภูมิประเทศที่มีความซับซ้อนสูงได้เป็นอย่างดีและการลบแบบสงครามกองโจรหรือ Guerrilla Warfare หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มักปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนภาคเหนือของอิสราเอลดูฟดาแวนยูนิต217ดูฟดาแวนยูนิต217คือหน่วยรบพิเศษอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งเมื่อปี1986หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มักเชี่ยวชาญในการลบในเขตเมืองหรือ Urban Warfare และปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่เมืองเป็นหลักโดยเฉพาะเมืองที่มีชุมชนชาวอาหรับอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแถมหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มักจะแต่งกายนอกเครื่องแบบหรือชุดพลเรือนเพื่อให้กลมกลืนกับชุมชนโดยรอบชาลดิกยูนิตชาลดิกยูนิตนะครับคือหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี1974หลังจบสงครามยมคิปัววอร์หรือยมคิปูที่คนไทยเรียกกันหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มักปฏิบัติภารกิจหลังแนวข้าศึกและเชี่ยวชาญในการประสานการโจมตีทางอากาศค้นหาและทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกและเตรียมพื้นที่สนามบินอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในปฏิบัติการสำคัญต่างๆมากมายจนถึงปัจจุบันอาทิเช่น Operation Solomon ในปี1991การอพยพชาวยิวในประเทศเอธิโอเปียOperation Accountability ในปี1993ปฏิบัติการโจมตีกลุ่มผู้ก่อการร้าย Hezbollah Operation Grave of Wrath ในปี1996ปฏิบัติการการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้าย Hezbollah ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลและสงครามเลบานอนครั้งที่1และ2 First and Second Lebanon War แต่รายละเอียดของภารกิจส่วนใหญ่ถูกปกปิดไว้เป็นความลับซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับหน่วยรบพิเศษอย่าง CTT หรือ Combat Control Team ของกองทัพอากาศสหรัฐและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษชั้นยอดอันดับเทียร์1ของกองทัพอิสราเอลยูนิต669ยูนิต669คือหน่วยรบพิเศษอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี1974หลังจบสงครามยมคิปัววอร์ซึ่งหน่วยนี้เชี่ยวชาญภารกิจค้นหาและกู้ภัยหรือ Combat Search and Rescue หลังแนวข้าศึกซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยนี้มีความคล้ายคลึงกับหน่วยรบพิเศษ PJ หรือ Parallel Rescue ของกองทัพอากาศสหรัฐชายเยนเต้13ชายเยนเต้13คือหน่วยรบพิเศษอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพเรืออิสราเอลซึ่งถูกก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี1948หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มีขีดความสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้ง3มิติในน้ำบนฟ้าหรือบนฝั่งหรือก็คือ Sea Air Land ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกที่ทั่วโลกอีกทั้งยังเชี่ยวชาญในการต่อต้านการก่อการร้ายหรือ Counter Terrorist และการปฏิบัติภารกิจทางทะเลโดยเฉพาะลักษณะปฏิบัติงานของหน่วยนี้มีความคล้ายคลึงกับหน่วยรบพิเศษ US Navy SEAL ของกองทัพเรือสหรัฐและถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยรบพิเศษที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพอิสราเอลเนื่องจากหน่วยนี้ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญต่างๆมากมายจนสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยให้กลายเป็นที่รู้จักอาทิเช่น Operation Bormuz 6ในปี1969ปฏิบัติการทำลายสถานีเรดาร์ของกองทัพอียิปต์ในช่วงสงครามความขัดแย้งของอาหรับและอิสราเอลหรืออาหรับอิสราเอล conflict Operation Spring of Youthในปี1973ภารกิจสังหารกลุ่มผู้ก่อการร้าย PLO หรือ Palestine Liberation Organization ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่นักกีฬาชาวอิสราเอลในงานกีฬาโอลิมปิกที่มิวนิกในปี1972หรือมิวนิกโอลิมปิก1972และภารกิจสำคัญอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงรวมทั้งปฏิบัติการล่าสุดอย่าง Operation Sword of Iron ในปี2023หน่วยรบพิเศษซายเยเต้13ดำเนินภารกิจจับกลุ่มสมาชิกระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหน่วยรบพิเศษชายเยเต้13นี้ยังสามารถดำเนินภารกิจจับกลุ่มสมาชิกระดับสูงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสได้ดังนั้นหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้จึงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งหน่วยรบพิเศษชั้นยอดระดับเทียร์1ของกองทัพเรืออิสราเอลชายเยนเต้มาร์ทคาวชายเยนเต้มาร์ทคาวนะครับคือหน่วยรบพิเศษอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งเมื่อปี1957หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้เชี่ยวชาญในการต่อต้านการก่อการร้ายหรือ Counter Terrorismและการช่วยเหลือตัวประกัน Hostage Rescue นอกแดนของอิสราเอลโดยเฉพาะแถมลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยนี้ไม่ต่างอะไรกับหน่วยรบพิเศษ Delta Force ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่รายละเอียดของภารกิจถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุดทั้งหมดดังนั้นจึงแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้ปรากฏออกมามากนักแต่อย่างไรก็ดีชื่อเสียงของหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้กลับเป็นที่รู้จักทั่วโลกเนื่องจากหน่วยนี้ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญต่างๆมากมายอาทิเช่น Operation Isotopeในปี1972
ภารกิจช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย Black September ที่ได้มีการจี้เครื่องบินในเที่ยวบิน Sabina Flight 571 Operation Spring of Youth ในปี1973ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบพิเศษ Sayete 13สังหารกลุ่มผู้ก่อการร้าย PLO Operation Entebbe ในปี1976ภารกิจช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลจากโจรสลัดอากาศปาเลสไตน์แถมเหตุการณ์นี้ยังถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง Seven Day in Entebbe ในปี2018และภารกิจสำคัญอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงรวมทั้งปฏิบัติการภารกิจล่าสุดอย่าง Operation Sword of Iron หน่วยรบพิเศษ Sayete Matkal ได้เข้ามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสเช่นเดียวกับหน่วยรบพิเศษหน่วยอื่นนอกจากนี้หน่วยรบพิเศษ Sayete Matkal ถือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษชั้นยอดที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษระดับเทียร์1ของกองทัพอิสราเอลและยังเป็นหน่วยลับที่สุดของกองทัพอิสราเอลอีกด้วยเพราะแทบไม่มีรูปหรือข้อมูลของหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้ปรากฏบนสื่อใดๆซึ่งบรรดาหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิสราเอลทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้นะครับล้วนเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีขีดความสามารถสูงและยังผ่านประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจต่างๆมากมายอย่างโชคโชนกันแทบทั้งสิ้นหน่วยรบพิเศษอิสราเอลเหล่านี้ยังเข้าร่วมการต่อสู้ในปฏิบัติการ Operation Sword of Iron และต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสที่กำลังดำเนินอยู่แต่การต่อสู้ระหว่างกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสและกองทัพอิสราเอลครั้งนี้กลับแตกต่างออกไปเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสสรรหาวิธีและปรับใช้กลยุทธ์ใหม่ๆต่อกรกับกองทัพอิสราเอลอาทิเช่นการเลือกโจมตีในช่วงเวลาวันหยุดของอิสราเอลการใช้อาวุธจรวดประดิษฐ์ยิงถล่มใส่เป้าหมายสำคัญการใช้โดรนดัดแปลงติดอาวุธทิ้งระเบิดใส่รถถังอิสราเอลและป้อมปืนรักษาการอัตโนมัติการจู่โจมทางอากาศด้วยเครื่องพารามอเตอร์และการขุดอุโมงค์ใต้ดินเป็นต้นซึ่งยุทธวิธีเหล่านี้นะครับก็เพื่อที่จะทำลายกองทัพอิสราเอลให้ได้มากที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กองทัพอิสราเอลต้องสูญเสียกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตลอดจนพื้นที่สำคัญตามจุดต่างๆนอกเขตฉนวนกาซาไปหลายแห่งในช่วงแรกของการโจมตีแต่ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็หาวิธีการตอบโต้กลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสกับทุกรูปแบบทั้งการโจมตีทางอากาศการส่งกองกำลังภาคพื้นดินและกองกำลังหน่วยรบพิเศษเข้ากวาดล้างเพื่อชิงพื้นที่สำคัญคืนจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสที่กำลังยึดครองอยู่แต่อย่างไรก็ดียอดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากการต่อสู้ที่ไม่อาจจบสิ้นภายในเร็ววันฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นข้อมูลของหน่วยรบพิเศษของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้เข้ามาเจาะลึกว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมีความสามารถหรือมีความเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้จะแค่มาพูดภาพรวมของเขานะครับซึ่งหากเพื่อนๆอยากจะดูหน่วยไหนเป็นพิเศษนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทาง Military Weapon and Spy Tactical Gear ที่ได้มีการเรียบเรียงข้อมูลมาให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับและหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและช่องของเราก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์เพื่อเป็นช่องทางให้กับเพื่อนๆสามารถโดเนทให้กับช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับและพวกเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ